สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาให้อาหารกบนะครับก็อาหารที่ให้เนี่ยก็จะเป็นอันนี้เป็นตับไก่นะครับแล้วก็จะมีเสริมด้วยแคลเซียมผงนะครับเพราะว่าถ้าให้แต่เนื้ออย่างเงี้ยมันจะขาดแคลเซียมนะครับกบอ่ะโดยแคลเซียมผงเนี่ยผมก็ได้มาจากมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะลิ่นทะเลหรือว่ากระดองปลาหมึกสักอย่างนี่แหละอันนี้ปกติเอาไว้ให้นกแทะเล่นนะครับมันเป็นแคลเซียมเสริมให้นกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เอามาใช้กับกบได้เหมือนกันก็ขูดมันออกมาให้มันเป็นผงอ่ะแล้วก็เราก็เอามาโรยตรงด้านหน้าด้านบนของอาหารนะครับคำจะโรยตรงไหนก็ได้แหละเพราะว่าไอ้อันเนี้ยมันเนื้อละเอียดมากเลยกบมันไม่รู้หรอกมันเหมือนแป้งเลยอ่ะเวลาขูดออกมาแล้วอ่ะคือกบกินไปก็ไม่ได้รู้สึกแน่นอนอ่ะแล้วถ้าให้มันเปียกๆหน่อยก็ได้มันก็จะเป็นเนื้อเดียวกับอาหารไปเลยนะครับจะเกาะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่ก็เลยโรยไว้ก็อาหารอันเนี้ยมันจะมีความมันนิดนึงเพราะมันเป็นตับปิ้งอ่ะมันจะมีความมันนิดนึงนะต่อให้ล้างออกไปแล้วมันก็ยังมันอยู่ผมก็เลยต้องจับมันออกมาให้กินข้างนอกนะครับน้ำจะได้ไม่เสียเร็วนะครับจูเนียร์นี่ไม่แน่ใจว่ากินหรือเปล่านะจูเนียร์นี่นานๆไม่ค่อยกินเท่าไหร่ส่วนเฮอร์รี่เนี่ยกินบ่อยมากมานี่เฮอร์รี่จะชอบแช่น้ำทั้งวันนะครับไม่ค่อยขึ้นเป็นโอ้ยมันจะแช่น้ำทั้งวันอ่ะไม่ไปไหนเลยจูเนียร์นี่ก็แทบจะไม่ลงน้ำเลยลงไปเฉพาะตอนเวลาจะลอกคาบมันก็จะลงไปในน้ำให้คาบมันหลุดออกมาจะได้มันจะได้ตวัดขึ้นมากินง่ายๆนะครับส่วนเจ้าเฮอร์รี่เนี่ยแช่น้ำจนตัวบวมเลยดูดิโคตรบวมเลยเฮอร์รี่น่าจะหิวแล้วนะครับเพราะนี่ผ่านมากี่วันละ3วันละประมาณ 3-4 วันเฮอร์รี่จะกินทีนึงนะครับแต่จูเนียร์เนี่ยประมาณ5วันกินไม่กินไม่กินไม่ลำคาญนะครับจะไม่กินลองเฮอรี่เฮ้ยไม่หิวหรองับไม่โดนใกล้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเรียบร้อยนะครับกินไปแล้วคือความแม่นยำต่ำมากงับไม่โดนเลยตัวบวมมากนะครับแช่น้ำตลอดเลยเรียบร้อยเดินไปไหนเนี่ยโอ้ยงับมือมันรำคาญมันก็ยังงับอยู่นะไอ้ตัวนี้กินไหมกินไหมตัวบวมๆอย่างนี้อาจจะไม่กินแล้วนะครับน่าจะแน่นอยู่กินไม่เอ่ยโอเคไม่กินแล้วอย่างงี้ชัวเดินอย่างงี้
เดินเล่นไปเก็บของแป๊บจะให้ดูสภาพตู้นะครับก็ตอนที่ผมเอาปลาทองไอ้ปลาอาหารนกยูงมาลง6ตัวตอนนี้เหลือ3ตัวนะครับมันเหลือตัวผู้2ตัวตัวเมีย1ตัวแรกๆมี3คู่ตอนนี้เหลือแค่นี้แหละมันไม่ได้โดนจับกินหรอกนะครับแรกๆผมก็นึกว่ามันโดนกินโดนเจ้าจูเนียร์หรือโดนเจ้าเฮอร์รี่กินไปนะครับเพราะว่าเจ้าเฮอร์รี่ชอบแช่อยู่ในน้ำนะครับแต่ว่าพอผมมาดูดีๆแล้วอ่ะแม่งติดตามซอกหินตายไป3ตัวเนี่ยตรงแถวๆปั๊มน้ำเนี่ยตรงน้ำเนี่ยมันมีหินก้อนเล็กๆพวกเนี้ยมันเข้าไปตาย2ตัวแล้วก็มีตัวนึงไม่รู้ตายเพราะอะไรเหมือนกันอยู่ดีก็ตายความจริงมีแรกๆอ่ะวันเนี้ยผมเห็นแค่2ตัวได้ทั้งหมดอ้ามันวันเดียวแม่งหายไปวันเดียวหายไป4ตัวตกใจมากแรกๆแต่พอมานั่งดูๆอ่ะมันตายไปตัวนึงแบบไม่รู้สาเหตุนะครับแล้วก็อีก3ตัวเนี่ยติดอยู่ในหินมีตัวนี้ตกติดอยู่ตัวนี้ตัวนึงแต่ตัวเนี้ยตรงเนี้ยช่วยมาทันแต่อีก2ตัวที่ติดในเนี้ยตายแล้วช่วยไม่ทันก็เลยเหลือแค่3ตัวตัวผู้2ตัวเมีย1แต่ถ้านับจำนวนจริงๆก็คือมันให้ลูกมาอีก3ตัวนะครับเนี่ยเป็นตัวเล็กๆเนี่ยว้ายกล้องหลุดจะมีตัวเล็กๆให้เห็นนะครับตรงหินเนี่ยมันให้ลูกมามันมีลูกเกิดมา3ตัวนะครับก็เป็น6ตัวเหมือนเดิมกว่าจะโตเท่าเดิมนี่ไม่รู้ก็ตอนนี้ก็เคลียร์หินออกไปเยอะแล้วครับเอาให้มันโล่งๆหน่อยอ่ะแบบไม่ให้มันหินมันกองมันสุ่มเยอะเกินนะครับเนี่ยตรงนี้ผมก็ดันเข้าไปให้มันน้ำมันผ่านได้เวลาปลาว่ายน้ำมาก็ว่ายผ่านได้เลยนะครับก็คือปลาผมเนี่ยจะสามารถว่ายผ่านได้รอบตู้เลยครับมันจะว่ายวนได้หมดเลยจะได้ไม่ไปติดตรงไหนตายอีกเจ้าจูเนียชีมาแล้วครับเฮ้ยอาจจะกินได้แล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ตัวมันบวมมากเลยโอ้โหชีเยอะไปนะโว้ยดูดน้ำไม่โคตรเยอะเลยก็ขณะที่เลี้ยงมาวันนี้วันที่4นะครับไม่มีปลาตัวไหนที่โดนเจ้าจูเนียร์กับเจ้าเฮอร์รี่กินสักตัวเมียตายเองไปติดซอกหินแล้วตายเองนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงมาส่วนใหญ่ให้แต่อาหารที่ไม่มีชีวิตตลอดเลยนะครับมันก็เลยอาจจะยังไม่ชินก็เลยไม่กินนะครับแต่สำหรับคนที่ให้ปลาเป็นๆตั้งแต่เลี้ยงด้วยปลาเป็นๆตลอดอ่ะถ้าใส่ในตู้แบบผมแล้วก็มีปลาเนี่ยแม่งน่าจะไม่เหลือแล้วก็มีข่าวร้ายนะครับก็คือปลาทองผมตายหมดแล้วผ่านมา3วันใช่ไหมวะ3วันตายวันละตัว2ตัวนะครับจนวันนี้ตายหมดแล้วครบทุกตัวเพราะว่ามันรักษาช้ามากรักษาช้าไปอ่ะปกติถ้าเป็นไอ้โรคจุดขาวอะถ้ามันเป็นแค่ไม่กี่เม็ดอะไม่ถึง10เม็ดอะไรเงี้ยมันยังรักษาทันนะครับปลาตัวโตมันยังหายได้สบายๆรักษาไม่กี่วันก็หายอะแต่ทีเนี้ยผมเห็นตอนที่มันเป็นทั้งตัวแล้วอะเป็นแบบทุกส่วนเลยตั้งแต่หางยันวุ้นเลยก็เลยรักษาไม่ทันนะครับใส่ยาอะไรไปก็เอาไม่อยู่แล้วอะเชื้อมันกระจายไปทั่วตัวแล้วก็ตายหมดเลยครับก็ปลาทองผมไม่เลี้ยงแล้วแหละพอแล้วตายหมดตู้เลยเจ้ากบแอฟริกันฮอนฟ็อกก็เลยไม่รู้เอ้ยแอฟริกันคาวฟ็อกเลยไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วทีนี้ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยแรกๆว่าจะไปใส่ในปลาทองรอมันกินอาหารเม็ดได้ก่อนตอนนี้เลยปลาทองตายหมดแล้วจะมาใส่ตู้นี้ก็กลัวจะโดนเจ้าจูเนียร์จับไปแดกเลยคิดก่อนนะครับว่าจะเอายังไงกับเจ้ากบดีก็ปลาทองชุดนี้เนี่ยผมเลี้ยงมันมาได้ประมาณ2ปีได้แล้วเฮ้ยชูเนี่ยชูเนี่ย
จูเนียครับจูเนียโอเคครับเมื่อกี้มันเจ้าเฮอร์รี่มันเดินไปแล้วเจ้าจูเนียมันไม่เห็นนะครับเหมือนไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะมันเห็นอะไรกระโดดผ่านหน้ามันก็งับหมดอ่ะไอ้ตัวเนี้ยกบพวกเนี้ยนิ้วเราถ้าผ่านหน้ามันก็งับได้นะครับอยู่ดีๆพุ่งผ่านหน้าไปเลยเนี้ยมันจะมักจะงับทุกอย่างอ่ะครับแต่ถ้าปกติถ้าแบบเห็นหน้าเห็นตากันอย่างเงี้ยมันจะไม่งับเจ้าเฮอร์รี่แล้วนะครับเมื่อกี้อยู่ดีโอ้กระโดดไปผ่านหน้าปุ๊บงับทันทีไม่เห็นแต่ว่าต้องสะกิดกว่าจะสะกิดสักพักเลยกว่าจะออกมาได้เนี่ยมันก็เหมือนแบบมันไอ้พวกนี้มันเป็นนิสัยของมันอะเห็นอะไรผ่านหน้าต่อให้มันไม่ได้อยากกินมันก็กระโดดงับนะบางทีตอนนี้ก็เหมือนเดิมแล้วต้องเห็นหน้าเห็นตากันเนี้ยมันถึงจะไม่กัดอะอยู่ดีๆพุ่งผ่านหน้ามันนี่มันกัดกันก็เมื่อกี้ค้างที่ปลาทองเลี้ยงมา2ปีนะครับก็2ปีนี้ปกติมันก็จะเป็นโรคจุดขาวทุกๆฤดูหนาวนี่แหละแล้วก็เวลาเป็นช่วงฤดูหนาวผมก็จะคอยสังเกตตลอดแหละพอมันเป็นเริ่มเป็นสักไม่กี่เม็ดอย่างเงี้ยก็รักษาแล้วก็หายตลอดแต่รอบนี้มาเป็นฤดูร้อนเพราะว่าติดมาจากปลาที่ซื้อมาใหม่นะครับก็เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นโรคนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปดูรายละเอียดว่ามีจุดมีอะไรตามตัวหรือเปล่ามาเห็นอีกทีก็คือตอนเจ้าไอปลาตัวใหม่เนี่ยสภาพมันแปลกๆมันชอบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยขยับขยื่นมาดูถึงมารู้ว่ามันเป็นโรคจุดขาวแล้วก็เป็นทั้งตู้เป็นเยอะด้วยเป็นทั้งตัวแล้วอ่ะขึ้นทุกส่วนเลยพอเป็นทั้งตัวเนี่ยมันรักษายากไม่นั่นโอกาสหายแทบจะไม่มีแล้วอ่ะก็ไม่มีจริงๆแล้วไม่หายเลยทีนี้ตายหมดตู้แล้วก็ปลาทองก็พอแล้วแหละยังไม่เลี้ยงช่วงนี้อีกพอแล้วยังไม่เลี้ยงครับปลาทองเอาเลี้ยงกบไปก่อนแล้วกันโอ้ยจะกระโดดลงมาทำไมก็ตอนนี้ก็เลี้ยงแต่กบนะครับแต่ยังไม่รู้จะเอาอะไรมาเพิ่มเหมือนกันอาจจะสักพักหนึ่งก่อนก็สภาพไอ้ตู้อันนี้ก็ดูแลไม่ยากเท่าไหร่นะครับวันละครั้งอ่ะที่ผมจะเอาไอ้ท่อเนี่ยผมจะดูดพวกขี้ปลาหางนกยูงแหละปลาหางนกยูงมันขี้เยอะมากเลยแป๊บเดียวแม่งขี้เต็มเลยก็วันละครั้งนะครับจะมาดูดขี้ปลาหางนกยูงออกส่วนเจ้ากบพอขี้ออกมานี่ก็ใช่ย่อยอยู่นะแต่ว่าถ้ามีปั๊มแล้วไอ้ตู้เนี่ยเวลากบขี้แล้วมันจะไม่เน่านะน้ำจะไม่เน่าถ้าเราแบบถ้าเป็นปกติอะถ้ามันขี้เนี่ยโอ้น้ำเยอะแค่ไหนก็เน่าหมดอะแต่พอมีระบบหมุนเวียนน้ำเนี่ยน้ำมันจะไม่เน่าภายในเวลาสั้นๆนะแบบมันขี้ปุ๊บแล้วเราก็มาเห็นภายในวันนั้นอะไม่ได้ข้ามวันอะแล้วก็ดูดออกไปน้ำก็ไม่ได้เน่าอะไรก็ปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นหน่อยแบบดูแลง่ายขึ้นน้ำเน่าช้าลงเยอะอันนี้ก็ปล่อยเจ้ากบ2ตัวมาเดินเล่นสักพักค่อยเอาเข้าตู้นะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็สามารถสนับสนุนช่องทางผมได้สามารถสนับสนุนช่องของผมได้ผ่าน PayPal ถ้าชอบวิดีโอนี้หรือยังไงก็รบกวนกดไลค์แล้วก็ Subscribe ติดตามวิดีโอผมด้วยนะครับอันนี้ก็ลาไปเท่านี้แหละสวัสดีครับบ๊ายบาย